วันนี้นะคะเราอยู่กับรายการ The Mask Single กับหน้ากากคกปูวันนี้คนไทยมาเยอะมากคนไทยแรกเลยคือพี่อ้ำใช่พี่อ้ำไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเสียงที่มันดูดไงเอาจากไม้ก็ต้องผิวพรรณผิวนั้นจะเป็นลูกครึ่งคิงกี้สวิกาใช่ไหมคะอ้ำพัทธาภัณฑ์อ้าวเฟ้ชื่อเป็นใครแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะดูชื่อนางสาวธิดาพรเทาภูยังที่เล่นที่หนูรัตอายุ25ยุบปีแล้วค่ะก้มลงมาเลยก้มลงมาเลยใช่หรือเปล่าเฮ้ยล่าแนมพาพวงเรียนวานุรัตอายุ25ยี่ยันนุรัตเป็นผู้หญิงนุเป็นผู้หญิงเป็นหญิงเมียแม่ดูเหมือนกันเลยจริงๆไม่ใช่มาดูบัตรประชาชนวันนี้มาทำอะไรที่กาญจนบุรีมาร้านต้มจำบ้านริมน้ำอยู่อำเภออะไรอำเภอข้ามกราจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพูดกาญจนบุรีแบบมีแกด้วยกาญจนบุรีหิวหรือยังพร้อมนี่คืออะไรหิวหรือไม่หิวจะบอกว่าร้านนี้ดูดีคนเต็มเลยวันนี้เลือกร้านให้หนูรัดกินร้านไหนไม่ปังร้านไหนไม่ดังไม่พาหนูรัดไปกินเคยรับรีวิวกินส้มตำไปยังนี่อันนี้เจ้าแล้วชาบูกินแล้วปิ้งย่างกินยังปิ้งแล้วกินแล้วครั้งนี้เรากินแล้วทำแซนด์วิชเราก็ทำแล้วนะสีจะพามากินส้มตำโอเคไหมโอเคโอเคจ้าเออโพสสวยๆแบบเมื่อกี้ไหมเซ็กซี่ยั่วโพสจิกก็เผ็ดเหตุวันนี้มีสแกรนกาญจนบุรีไปกาญจนบุรีไปเหอะไปกินข้าวดีกว่าวันนี้จะมาดูอาหารนะว่าจะทำอะไรกันเออพูดเก่งแล้วว่าพูดอีกอย่างแต่แปลให้อีกอย่างอะงงนี่เราพาดูแม่ครัวแล้วรู้ไหมเนี่ยว่าร้านเนี่ยเขาเป็นเอฟซีหนูรัดเลยเขาบอกว่าถ้าผ่านมากาญจนบุรีให้พามาร้านนี้เลยแต่ถ้าเฉลิมศรีมาคนเดียวไม่ให้กินนะต้องพาหนูรัดมาด้วยนี่อาไปถามเขาหน่อยวันนี้ทำอะไรให้หนูรัดกินนี่ถามพี่คนนี้เร็วเดินเข้าไปเร็วสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรกินคะต่ำริมน้ำเออพี่ต้มตำบ้านริมน้ำต้มตำบ้านริมน้ำเออหนูรัดอยากกินอะไรบ้างนี่เขาทอดกงทอดไก่ให้หนูรัดรอเลยห้ามบอกว่าแม่อร่อยนะวันนี้พาไปกินข้าวที่ปั๊มมาบอกว่าแม่อร่อยเมนูอะไรที่แบบว่าปังๆจะเป็นมะม่วงกะปิค่ะแล้วก็ไก่ต่ำน้ำลายแตกก็คือพี่ทำน้ำลายแตกลงไปในโค้กให้หนูกินเดี๋ยวมีตำน้ำลายแตกพี่เขาจะน้ำลายให้เรากินเป็นเมนูเด็ดของร้านมาร้านนี้ต้องกินตำน้ำลายแตกต้องมาร้านนี้ต้องกินน้ำลายแตกน้ำลายของใครน้ำลายคนนี้นะกินได้นะวันนี้ได้ตำถาดเหรอคุณพี่ถาดใครอ่ะมึงมาดูตำถาดเร็วนี่ตำถาดก็คือเดี๋ยวจะมีครบเลยทุกอย่างในร้านตำถาดหรือบาตรพระไอ้มีทุกอย่างอุ้ยปลาทอดก็น่ากินอันนี้โต๊ะใครของพี่หุ้ยดีใจหนูรัดน่ากินปะวันนี้เขาบอกว่าถ้ากินถาดเนี่ยไม่หมดห้ามกลับให้นอนการ4คืนโอเคไหมโอเคเอายาไหมแพ้กุ้งไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้แพ้ใครทำไมพี่บีจ้ะอ๋อพี่บีพาแพ้กุ้งเดี๋ยวไปถามเขาหน่อยเนี่ย FT ทั้งนั้นเลยมารอก็ตัวเองอ่ะเล่นประกาศบน Facebook บอกว่าเดี๋ยวมากินข้าวที่นี่ไปถามเขาหน่อยเดินไปถามเขาเลยเซ็กสวยเออสวัสดีเขาหน่อยแนะนำตัวอีกรอบสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธิดาพรเทาภูยังที่เล่นที่หนูรัดอายุมา26ปีแล้วค่ะเออถามพี่เขาอาหารอร่อยไหมคะที่นี่มาถามค่ะอะไรอร่อยบ้างคะหนูรัดเขาต้องมาแบบเซอร์เวย์ก่อนว่าอะไรที่เขาทานได้บ้างเป็นแบบผู้หญิงอนามัยไก่ทอดตำน้ำลายจริงยังคะน้องบอกว่าตำน้ำลายไหมคะเสร็จน้ำลายให้กินกินหรือยังอย่าลืมฝากดูหนังกันนะเฮ้ยโปรโมทหนังได้เลยนี่เขาเนี่ยเขาถือกล้องแล้วบอกว่าเนี่ยเซฟหนูรัดบอกเลยบอกเขาซิว่าเซฟหนูรัดทำยังไงเซฟหนูรัดเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็บันทึกภาพค่ะถ่ายเลยค่ะถ่ายแล้วก็เก็บไว้นี่คือการเซฟหนูรัดนะคะทุกคนเดี๋ยวแสดงให้แฟนคลับดู1เพลงได้ไหมเอาเพลงอะไรซุปเปอร์เพจไป5 4 3ไปตบมือค่ะท่านเป็นคนสวยสวยสวยมีเสน่ห์พี่ชายขับรถไม่ค่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะหนูชื่อที่ด้าพอลาเนมเข้าผู้อย่างตื่นเต้นชื่อหนูรัดอายุ25ปีเนี่ยไม่เชื่อมาดูไม่มีจริงเฮ้ยเขากินข้าวอยู่ไปชวนเขาดูมีจีทำไมอ่ะ
ปลาไปได้กี่ข้าวกันกินเมนูรัดอะไรน่ากินมั่งตอนนี้ชอบวันไหนชอบทุกอย่างเลยชอบวันนี้ชอบข้าวเหนียวด้วยเออดูดิข้าวเหนียวน่ารักมากร้อนเขาเสิร์ฟเป็นข้าวเหนียวแบบสีอันชันไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่และนี่ก็คือเป็นตำถัดยักษ์มีทั้งตำข้าวโพดแรกเลยนะเออดีใจได้ออกงานไกลกันเฮ้ยดีใจเมื่อกี้มี MC ส่งข้อความมาบอกว่าก่อนกินวันนี้ให้โชว์ลูกคอก่อนถ้าทำไม่ได้ห้ามกินเราแบบทำอย่างเงี้ยพี่เอิร์กครับตาหนูรัดมาหายใจไม่ออกเลยเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าตอนหนูรัดมาออกที่หวีอ่ะมีอีกหนึ่งความสามารถพิเศษทำให้ขำได้ขำขำกินหน่อยก่อนคุณผู้ชมนี่ๆๆอันนี้เป็นจามเป็นกุ้งแบบสุกๆจามกะปิหรอหนูรัดแพ้กุ้งหรือเปล่าเพราะวันนี้ตาแดงด้วยอ่ะไม่แพ้ไม่แพ้เนาะเห็นตาแดงอ่ะอ๋อทำงานเยอะทำงานเยอะตาเลยแดงเลยแล้วอร่อยของกินเนี่ยน่ากินมากมันมีเหมือนตะไคร้โรยอ่ะอร่อยตะไคร้นี่นะคะข้าวเหนียวอันชันใครเป็นคนบอกว่าอาหารสีฟ้าจะทำให้ความอยากลดน้อยลงที่น่ากินมากไก่อร่อยมากถ้ามันเป็นแค่ไก่ทอดมันจะไม่ Amazing หรือเปล่าวะอย่าลืมแวะมาที่ต้มตำบ้านริมน้ำเนาะอร่อยมากเพราะเราเนี่ยกระสัดแล้วไก่ทอดอร่อยอร่อยเนาะหนูรัดอ่ะเขามีความจริงใจอย่างหนึ่งที่ชวนมารีวิวอาหารเพราะว่าพาไปกินสลัดเปาอีกทอดนึงมาบอกแม่งอร่อยเครียดเลยเต็มถุงอร่อยอร่อยจนกินไม่หยุดเลยคืออะไรอ่ะปลาทอดราดน้ำยำลุยสวนเดายาวมากเหมือนตั้งชื่อให้ไข่อร่อยอร่อยต้องรีบกินน้ำยำสับหรือเปล่าเผ็ดอ่ะคุณผู้ชมนี้อร่อยมากจากที่เราแนะนำมันเหมือนเป็นไอ้นี่น้ำยำแบบพุทเธดาเนี้ยที่เราต้องรีบกินเพราะว่าตอนนี้ปลามันยังกรอบอยู่ชิมอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเหมือนแบบส้มตำที่เขาแบบรวมทะเลมาแต่เขาไม่ได้คุกนะเขาจะแบบแบ่งเซตแบ่งอะไรแล้วก็มีแบบเส้นนี่น่าเป็นตำปูปลาอุ้ยมีนี่ด้วยอ่ะกระเทียมไว้กินกับหอยอันนี้อร่อยชอบอันนี้หลังนี้เราสามารถแบบว่ามิกเองได้เลยหอยแครงเลยอันนี้ปูม้าเดี๋ยวเราโชว์กล้องหน่อยเร็วยำปูม้าเออยำปูม้าด้วยๆนะจ๊ะตำถาดรวมทุกอย่างในนั้นมีทั้งคอหมูย่างปีกไก่ไข่เค็มปูอัดหมูยอไข่ต้มหนมจีนมันจะต้มอะไรด้วยต้มแคบหมูอ๋อหรอให้คุณผู้ชมว้าวเขาไม่ได้ให้แบบว่าเป็นเศษกระดูกมานะอุ้ยอร่อยแซ่บอร่อยใช่ไหมอร่อยมันกินได้หมดอร่อยทุกอย่างต้มแซ่บหมูอร่อยมากใครสนใจรีบมาได้ชิมทานนี้ได้นะคะอาหารอร่อยอ่ะสุดเลยร้านอะไรต้มตำบ้านริมน้ำลืมมานะคะอยู่ที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มพี่เกียรติทำงานแล้วอยู่หัวล้อหัวล้อพี่เกียรติทำงานแล้วเนาะกินก่อนไหมกินก่อนข้อหมูย่างคุณผู้ชมดูนี่ๆๆเขามีแบบน้ำจิ้มให้เลยนะสองฝั่งข้อหมูซวงว่ะคือแม่มันต้องรู้เนาะอร่อยป่ะริ้วๆหมูแดดเดียวรัวนะจ๊ะหมูทอดแดดเดียวด้วยริ้วๆเลยจ้าอร่อยอร่อยมากอิ่มไหมทำเสียงไปเมื่อกี้เนี่ยทำเสียงอิ่มไหมจะบอกว่าวันนี้เป็นการถ่ายรีวิวที่แบบว่าถ่ายแป๊บเดียวเพราะว่าแต่ก็หิวทุกคนก็หิวแล้วมันอร่อยมากดูจากดิเหลือเนี่ยไก่ทอดอ่ะคือหมดแล้วอยู่ในจานกระดูกของทุกคนวันนี้อะไรอร่อยสุดบทต้มแคบอร่อยมากม้าอร่อยเออข้าวเหนียวก็อร่อยก็ต้มตำก็อร่อยอร่อยหมดเลยอันนี้ก็อร่อยเนี่ยตำข้าวโพดอร่อยมากอร่อยมากอร่อยตัวนี้เนี่ยโคตรเลยอ่ะเห็นปะตำข้าวโพดหมดแต่ตำหอยแครงเหงาเลยยาวเออใหญ่มากหนูรัดเวทีมิสทิฟฟานี่กับมิสยูนิเวิร์สถ้าประกวดเวทีไหนยูนิเวิร์สแล้วเวทีไหนใหญ่สุดยูนิเวิร์สเอออยากประกวดเวทีอะไรสุดเวทียูนิเวิร์สวินนี่ยูนิเวิร์สแล้วเวทีแนะนำตัวดังๆเวทีเออสระบุรีเวทีอะไรรู้ล่ะพี่ดาพอนงงหมดแล้วกินข้าวงงหมดเลยตอนนี้มิสแกรนด์สระบุรีเฮ้ยมาเว้ยเดี๋ยวร
อกินของหวานก่อนอยากกินไหมของหวานนะที่นี่เขามีของหวานนะแต่ต้องตักเองแต่พี่เขาน่ารักมากพี่ๆเขาไปตักให้ดีใจไหมใช่ของหวานเนี่ยคือแบบแถมกินได้เลย FC ถามกันเยอะมากว่าทำไมไม่เล่นวิกลิเกแล้วบอกเขาสิชลบุรีที่เขาทักมาก็ไม่พอจริงเนี่ยเลยไม่อยากไปเขาจ้างเท่าไหร่150แล้วตอนนี้บล็อกเฟซเขาด้วยหรอเพราะเขาให้แค่150เลิกเล่นลิเกแล้วแล้วตอนนี้เราทำอาชีพอะไรแต่อยากไม่ชอบเล่นบีทหรอกชอบลิเกตามนั้นแบบความฝันไว้ความฝันไว้แล้วดารากับลิเกอยากเป็นอะไรมากกว่าเป็นทุกอย่างเลยจ้าว้าวเป็นลิเกไปด้วยเป็นดาราไปด้วยแล้วมีแกนนะมีแกนไปด้วย อร่อยอ่ะขนุนอร่อยถ้ามีลูกอะไรก็ไม่รู้บอกคุณผู้ชมเวลาใครมากาญจนบุรีต้องมากินส้มตำร้านเลยนะแฟนคลับทุกคนนะคะอย่าลืมมากินร้านส้มตำบ้านริมน้ำอยู่ที่อำเภอข้ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีหนูร้านเดี๋ยวโต๊ะข้างๆเขาได้ไม่ต้องเสียนะคือไปเยอะนะอร่อยจริงๆมาทานได้เลยนะอย่างที่เขาแนะนำนะก็คือเมนูตำมะม่วงกะปิกุ้งกับไก่ทอดอ่ะคือซิกเนเจอร์ปิดรายการให้หน่อยชัดๆมั่นใจใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางนี้ไปด้วยกดซับสไครบ์กดซับสไครบ์ถ้าใครอยากให้หนูรัดมาอีกเหลืออีกใครอยากให้หนูรัดมาอีกก็พิมพ์กันเข้ามาเยอะนะคะมากันเยอะๆนะคะมันย่ออีกแล้วอ่ะปิดรายการเลยปิดรายการแล้วนะคะไม่พูดรับลาเลยหรอว่าแบบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ใครชอบคลิปนี้อยากให้หนูรัดมาอีกพิมพ์กันมาเยอะงงมากเลยอ่ะแล้วรายการไงพี่ปิ๊กอ้าวใช้กูผิดเหรอรายการพี่เออว่ารายการกูเนี่ยถ้าใครสนใจมานะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับเพื่อสอบถามโต๊ะเนาะเพราะว่าคนมันเยอะมากยายวันนี้เรา3คนนะคะเนี่ยทั้งหมดร้านเลยขอลาไปก่อนคลิปหน้าใครอยากให้หนูรัดมาอีกให้พิมพ์ว่าอะไรหนูรัดสวยมั้ยให้มาว่าหนูรัดสวยเออเดี๋ยวจะเอาหนูรัดมาอีกยังไงวันนี้เรา3คนลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวยสุขสวยหวานทำไมลายเซ็นเป็นอย่างนั้นอ่ะไหนเปิดไหนกล้องเลยเหรอเขียนไปแล้วอ๋อเขียนไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้ไม่ได้มามือเปล่านะนี่เขามีลายเซ็นมาแจกเขียนเองทั้งคืนไม่มีการซีหลอกดูเลยลายมืออย่าลืมไปดูหนังนะหวังตามาหาเองหนูเล่นเป็นนางเอกเฮ้ยคุยใหญ่คุยโตเลยเล่นเป็นนางเอกอ่ะใครบอกว่าเราเล่นเป็นนางเอกพี่โพสฮานุมบอกถ้าไม่เชื่อไปที่จูนได้ค่ะฝากติดตามรายการจูนรายการพี่จูนชื่อว่าเฮอรี่วอตเฮอรี่วอเตอร์คือใครอ่ะเอรี่แบ็คโคบ้าเฮอรี่แบงค์โคบ้าโอเครายการเฮอรี่แหละแล้วรายการพี่นัทชื่อชื่อว่ารายการตะบะแปงควะเออรายการพี่มิฟดะเหลิมสีรายการพี่เอแคร์ชื่ออะไรชื่ออะไรจั๊วปะจั๊วปะเจ็บปะอะไรกันเจ็บปะไม่มีรายการสี่คนชื่ออะไรถ้าสี่รวมรายการเป็นรายการยิ่งไปยิ่งมาค่ะแล้วสี่คนขายอะไรขายแป้งอะไรแป้งจีขายดีมากเลยอ่ะแล้วขอเองไหมขอเอง